สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลดูตามชาร์ตที่อาจารย์วางไว้นะคะคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคม2562เป็นดวงภาพรวมนะคะมีเรื่องของโชคลาภงานเงินความรักนะคะสุขภาพเป็นเรื่องทั่วไปนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีตุล นะคะไพ่ใบที่1ของชาวตุลได้ไพ่ราชินีเหรียญนะคะใบที่2ค่ะได้ไพ่1ดาบค่ะใบที่3นะคะได้ไพ่สวยค่ะ Wheel of Fortune ค่ะใบที่4ว้าวสวยมากเลย Emperor ค่ะใบที่5 Justice ใบที่6อเด็กถือดาบนะคะใบที่7ค่ะเป็นไพ่ราชินีดาบใบที่8 7ถ้วยนะคะใบที่9อัศวินไม้เท้าใบที่10 3เหรียญค่ะ11ราชาไม้ดูไพ่สรุปนะคะ6ดาบค่ะถือว่าไพ่เพอร์เฟกต์มากนะคะไพ่ออกมาดีมากแทบจะไม่ค่อยจะเสียเท่าไหร่นะคะโอเคเรามาดูไพ่ตำแหน่งที่1เลยขึ้นไพ่ราชินีเหรียญราชินีนั่งบัลลังก์นะไพ่ถือว่ามีความสุขมีความสำเร็จความสมหวังเกิดขึ้นในอีก15วันอันจะเกิดขึ้นนะคะในดวงนะคะภาพด้านหลังพนักบัลลังก์หรือเก้าอี้อ่ะเรียกบัลลังก์ก็แล้วกันเพราะเขาเป็นควีนนะเห็นไหมฮะมีภาพมีคนนั่งหมอบกราบหรือรอฟังคำสั่งก็อาจจะแสดงในแง่ของอำนาจบารมีที่ชาวตุลยังสามารถที่จะมีอำนาจในการปกครองมีอำนาจในการสั่งการอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งงานธุรกิจคุณก็มี power ในการบริหารจัดการก็ได้หรือมีอำนาจในเรื่องของเงินทรัพย์ที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะใน15วันปักที่จะถึงนี้นะคะต่อไปไพ่ขยายตัวตนเป็นไพ่1ดาบอยู่ตำแหน่งการเงินกระดุมพระนะ1ดาบมีรูปอัศวินขี่ม้าทะยานเข้ามาเลยมันแปลว่ามีคนเข้ามาให้โอกาสดีๆนะฮะ1ดาบสวมมงกุฎช่อมะกอกนะปลายดาบแปลว่าความสำเร็จความมุ่งมั่นความตั้งใจถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็แสดงว่ามีความสามารถในการหารายได้มีความสำเร็จในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้นะคะความมุ่งมั่นความไม่ย่อท้อนะคะในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการวางแผนเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองจะทำเนี่ยจะเกิดความสำเร็จมีรายได้ตามมาอย่างแน่นอนนะคะถือว่าดีนะคะต่อไปในภพสหชาติเป็นไพ่ Wheel of Fortune อาจจะแปลว่ามีโอกาสเจอเพื่อนเก่าๆก็ได้นะคะสหชาติเพื่อนเก่านะคะหรือสหชาติก็แปลในแง่ของญาติพี่น้องได้ด้วยนะมีเกณฑ์เจอเพื่อนเก่าญาติพี่น้องเก่าๆมาหาได้ไปมาหาสู่กันได้หรือมีโอกาสดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้มีแผนจะซื้อบ้านที่ดินทรัพย์สินอยู่ก็ได้อาจจะคิดในเดือนนี้ธันวา16ถึง31จะไปซื้อต้นปีหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะเรื่องราวไม่ได้แปลว่ามันจะจบภายใน15วันเหมือนที่พูดเสมอไปบางครั้งมันเป็นความคิดเป็นโครงการก็ได้เป็นโปรเจกต์เป้าหมายที่เราวางไว้ก็ได้แต่ความสำเร็จมันอาจจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็เห็นว่าดวงเราจะดีขึ้นแล้วจะสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ดวงชาวตุลกำลังจะดีขึ้นมีอะไรดีๆเข้ามาเงินทองโชคลาภเข้ามานะคะเงินก้อนใหญ่ลาภก้อนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์ได้มรดกเห็นไหมคะไพ่พบถัดไป Emperor เป็นไพ่ที่ดีมีเกณฑ์ได้มรดกได้ทรัพย์สินจาก
ผู้หลักผู้ใหญ่จากญาติพี่น้องจากพ่อแม่ก็ว่าไปถือว่าดีหรือพ่อแม่ก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วขยายด้วยไพ่จัสติกอย่างเงี้ยถ้ามองเห็นไหมคะไพ่ใบนี้สามารถเขาเรียกว่าตีกลถึงลัคนาใครมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องมีเรื่องของสัญญาเอกสารอะไรที่มันไม่จบไม่สิ้นมันยืดเยื้อเรื้อรังเนี่ยหกดาบไพ่ขยายอยู่ด้านหลังเนี่ยอันแปลว่าเหตุการณ์จะยุติจะจบลงเป็นชัยชนะของชาวตุลเกิดขึ้นได้นะคะอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะหรือห่วงจุ้ยที่บ้านดีค่ะและที่บ้านอาจจะบูชาเกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์พระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นพระนเรศวรพระเจ้าตากก็ได้นะคะจะเสริมดวงมากๆหรือองค์พระพิฆเนศก็ได้นะคะที่บ้านของชาวตุลเนี่ยถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มครองทำให้บ้านคุณร่มรื่นอยู่เย็นเป็นสุขหรือแปลว่าที่ทำมาหากินการค้าก็ได้ถือว่าดีมากค่ะนะคะอยู่แบบเขาเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานคุณเห็นลูกเต่าอยู่หน้าเต่าอายุยืนนะคะแล้วเอ็มเพลอร์นั่งบัลลังก์พระมหาจักรพรรดินั่งบัลลังก์ก็แปลว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อันจะเกิดขึ้นกับชาวตุลนะคะต่อไปในตำแหน่งบุตรคือการลงทุนการเริ่มความคิดความเฉลียวฉลาดของชาวตุลและไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีตุลซะด้วยนะไพ่จติกเนี่ยนะไพ่ใบนี้ขึ้นแปลว่าถ้ามองถ้าพูดในเรื่องของโหราศาสตร์แปลว่าได้เกษตรก็ได้เกษตรแปลความมั่นคงอ่ะก็นั่นแหละค่ะก็แปลว่าชาวตุลจะดีขึ้นจะคิดริเริ่มอยากถ้าเป็นเรื่องของการทำสัญญาเอกสารไม่ว่าจะเกี่ยวกับเดินเรื่องกับทางแบงก์หรือหน่วยงานราชการทำได้นะคะสำเร็จแน่นอนใครหวังเงินที่จะออกเขาเรียกว่าเอาเงินมาต่อทุนขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นก็ถือว่าทำได้ค่ะแล้วจะสักเซสสำเร็จมากๆด้วยนะคะลูกน้องบริวารก็ดีลูกก็ดีด้วยตำแหน่งนี้นะพึ่งพาอาศัยได้ลูกคุณก็เป็นลูกที่อยู่ในโอวาทหรือลูกน้องคุณก็อยู่ในโอวาทคุณอยู่ดีแหละตำแหน่งนี้นะคะส่วนตำแหน่งอริเป็นไพ่เด็กถือดาบก็อาจจะแปลว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เราจะต้องเหนื่อยบ้างนะคะหรืออุปสรรคจากเรื่องของจริงๆถ้าพูดถึงมันขยายตำแหน่งลูกน้องก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาของลูกน้องบ้างแหละนะที่เราอาจจะเขาเรียกว่าต้องจำจี้จำชัยบ้างในบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องของสำคัญนะจะติดกับเด็กถือดาบชาวตุลจะต้องแบบเข้มงวดนิดนึงดูแลอย่าปล่อยปากละเลยอะไรประมาณนี้นะคะในตำแหน่งอริอริคือปัญหาอุปสรรคแต่เป็นไพ่เด็กนะคะในตำแหน่งปัตตานีคู่ของหุ้นส่วนนะคะเป็นราชินีดาบไพ่ใบนี้ก็ไม่ถึงขั้นเสียหายหรอกค่ะถ้าแปลว่าคู่ครองก็อาจจะเขาเรียกว่าแข็งไม่ค่อยอ่อนโยนต่อกันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องลดความอีโก้ลดความเขาเรียกว่าแข็งกระด้างให้อ่อนโยนเข้าหากันให้เอาใจใส่กันมากๆอาจารย์มองเจ็ดถ้วยนะคะความรักมีโอกาสจะดีขึ้นถ้ามีปัญหาอะไรจะคลี่คลายได้นะยังไม่มีเกณฑ์เลิกลาอะไรกันหรอกนะคะส่วนใครที่ยังโสดอยู่อาจารย์ก็มองอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะไอ้ไพ่ไอ้เจ็ดถ้วยเข้ามาเยอะจนตัวเองอาจจะไม่รู้จะเลือกใครก็ได้นะไพ่ไอ้เจ็ดถ้วยขยายตำแหน่งความรักนะคะบุตรเป็นไพ่จัสติกคือการเริ่มต้นได้เป็นไพ่จัสติกก็มีคนเข้ามาแต่เราเป็นคนที่ช่างเลือกชาวตุลไม่ได้ว่าจะใจง่ายเลือกใครง่ายนะคิดแล้วคิดอีกคือเหมือนกับอาจารย์มองนะคุณจะดูความรักดูแบบมีเหตุมีผลนะไม่ได้ดูแค่รูปร่างหน้าตาสรีระอะไรแค่นั้นหรอกคุณดูไปถึงจิตใจดูไปถึงสถานะทางความมั่นคงทางการเงินหลายๆอย่างที่ชาวตุลเลือกความรักด้วยเหตุและผลอาจารย์มองนะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่ารักใครยากนิดนึงแต่ต้องดูแล้วดูอีกนั่นเองนะคะในตำแหน่งมรณะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยสุขภาพอาจารย์มองไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกนะคะสุขภาพอย่างแข็งแรงนะแล้วก็ตำแหน่งสุภะแปลว่าการเดินทางเนี่ยได้เดินทางไกลไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศไปได้เนี่ยสัญญาเอกสารผ่านเห็นไหมคะไพ่ใบนี้ก็สามารถเขาเรียกว่าตีโกนมาถึงตำแหน่งนี้เห็นไหมเดินเรื่องเอกสารผ่านเดินทางได้ปลอดภัยผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้สำหรับชาวตุลอยากลงทุนทำเลยประสบความสำเร็จลาภะ
อาจจะแปลว่าสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นงานเสริมงานหลักทำควบคู่กันไปตำแหน่งการงานเป็นสามเหรียญเห็นไหมคะสามเหรียญก็แปลว่าโอกาสดีๆเข้ามาตลอดเป็นคนมีพรสวรรค์นะคะชาวตุลมีความสามารถนะคะเป็นเขาเรียกไพ่ใบนี้เป็นไพ่เสน่ห์อย่างนึงในเรื่องของการทำมาหากินอะนะคะเหมือนกับคุณอาจจะเขาเรียกว่ามีโชคแปลกๆในเรื่องของงานอะนะคะสมมติว่าคุณทำงานเป็นจ็อบเนี่ยจ็อบนี้จบเชื่อไหมคุณจะไม่ได้ค้างว่าเฮ้ยต้องรอนะมันจะมีจ็อบใหม่เข้ามาทันทีอะไพ่อย่างเงี้ยนะคะแล้วโดยเฉพาะใครเป็นเซลล์นะไพ่แบบนี้โอ้ดีมากเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ค่าคอมมิชชั่นมีเกณฑ์ลูกค้าเข้าหาตลอดนะคะก็เป็นความหมายที่ดีในเรื่องของการงานนะอาจารย์มองถึงบอกว่าแทบจะไม่มีไพ่เสียเลยนะลาภะก็โชคลาภไม่ว่าจะลาภการเงินลาภการงานนะคะถือว่าดีมากเพราะเป็นความหมายคำว่าพระราชานั่งบัลลังก์คือความสำเร็จแล้วภาพด้านหลังเนี่ยเป็นภาพหญิงคู่กับชายและไพ่ยังแปลว่าเพศความรักได้ด้วยก็เลยมองว่าความรักยังดีนะคะส่วน6ดาบอยู่ตำแหน่งสรุปก็แปลว่าทุกอย่างอะไรที่มีปัญหาค้างคาที่อาจารย์แปลไปพวกสัญญาเอกสารทุกอย่างเลยมันจะจบลงและคลี่คลายและแปลว่าคุณจะเดินทางไกลก็ได้อาจจะไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงสิ้นปีนะคะสิ้นปีรับพลังงานดีๆได้ไปเขาเรียกว่าเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานสูตรโอโซนอากาศที่มันบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเราชาร์จพลังงานดีๆทำให้เรามีเขาเรียกว่ามีกำลังที่จะต่อสู้กับชีวิตกับปัญหาต่างๆหรือมีแรงผลักดันที่จะสร้างผลงานดีๆในชีวิตเกิดขึ้นสำหรับชาวตุลได้นะอาจารย์มองประเด็นนี้นะถือว่าดีมากนะโอเคทีนี้เป็นไพ่สรุปจากไพ่ Oracle ชุดแสงศุกร์นะคะซึ่งอาจารย์จะบอกหมายเลขไพ่ไว้นะคะซึ่งใครจะเอาไปเสี่ยงโชคก็เสี่ยงได้เลยนะที่จริงอาจารย์จะไม่ได้บอกว่าตรงๆทุกท่านต้องเข้าใจกันเอาเองนะที่อาจารย์เปิดไพ่2ใบสรุปนี้ก็ใครจะนำไปใช้ในแง่ของเลขโชคลาภอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แล้วนะแต่อาจารย์จะไม่พูดตรงๆนะขอให้เข้าใจกันเอาเองก็แล้วกันเพราะอาจารย์ก็ทำมาหลายคลิปแล้วหวังว่าทุกท่านก็คงจะสนับสนุนนะคะและติดตามให้กำลังใจแม่หมอไผ่ตลอดไปนะคะแม่หมอไผ่ก็ขอกำลังใจเนาะดูไพ่สรุปหรือจะเอาไปเป็นเลขโชคลาภนั่นเองในความหมายของอาจารย์นะคะโอเคมาดูชาวตุลได้หมายเลขอะไรหมายเลข57นะคะขออีกใบนะได้หมายเลขอะไร10นะคะสำหรับชาวตุลเนาะได้เลข57กับ10ถ้าไพ่ใบนี้อาจารย์มองใช่นะคะอาจารย์แปลความหมายในแง่ของการเจ็บปวดในช่วงที่ผ่านมาการเรายังเหมือนคิดถึงอดีตนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแปลอะไรก็ตามที่เราฝังใจอาจจะเป็นสมัยที่เราเป็นเด็กก็ได้เห็นรูปเด็กน้อยนั่งอยู่ไหมคะเป็นการคิดถึงในอดีตคิดถึงในสิ่งที่เคยทำให้เจ็บปวดอาจารย์มองนะคะว่าอดีตมันจะเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราเนี่ยเอาอดีตที่เป็นปัญหาเนี่ยมาแก้ไขนะคะอนาคตนะให้มันดีขึ้นคือเป็นการวางแผนการเอาอดีตเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นข้อที่ทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้คนเราถ้าไม่มีผิดพลาดเลยก็ไม่รู้ว่าประสบการณ์ของชีวิตเป็นไงการที่จะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะพัฒนาตัวเองอ่ะนะอาจารย์มองเอาอดีตที่มันมีปัญหามาพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะซึ่งหมายเลขที่ได้ก็จะหมายเลข57กับ10นั่นเองสำหรับชาวตุลนะคะอาจารย์ก็ขออวยพรนะคะเพราะว่าจะสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่แล้วก็ขอให้ชาวตุลและก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปขอให้ทุกท่านและชาวตุลจงประสบความสำเร็จในทุกด้านหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจหวังเงินทองโชคลาภความรักหน้าที่การงานทุกอย่างขอให้ดีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ